เสียงใครวอยวายวะเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง KKDIY นะครับผมกับเกมต่อสู้นั่นเองนะครับศึกสงครามมหาเทพอยู่แล้วนะครับผมแน่นอนนะครับมันจะคล้ายๆเกมศึกสงครามมหาเทพอันแรกที่เคยลงไปนะครับผมแน่นอนตอนนี้อีกแบบนึงนะครับเราจะลองเข้าไปดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคด่านที่จะใช้ก็เป็นด่านนี้เลยแล้วกันไม่รู้ว่าตัวนี้เขาให้ลองหรือเปล่านะครับเคก็ไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าเคซื้อหรือเปล่าตัวเนี้ยตัวนี้เป็นเกมที่ไม่เสียเงินนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายหุ้ยโอเคเสียบหนูหุ้ยมีฉลามหมาเห่าอะไรหมาเห่าอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งเสียบหนูเรียบร้อยครับวินาทีนี้ฟันก่อนจัดการก่อนฟันครับหนึ่งทีระเบิดพลังระเบิดเวลาตัวนี้มันโยนไม่ชอบให้โยนไม่ชอบให้โยนเข้าใจไหมโอเคมุ่งหน้าป้ายวินาทีนี้2นาฬิกาข้างหน้ามีศัตรูเตรียมพร้อมระวังเรดี้ทุกคน พูดกับใครวะโอเควินาทีนี้ลองเปิดหนึ่งทีครับวันสิครับโอ้โหไลค์ดิ้งหนึ่งโอ้โหอัมเบลิตี้มันแรงเรียบร้อยหนึ่งตัวนี้มันพ่นไฟใช่ไหมเรียบร้อยโรงเรียนจีนว่าแล้วไงโอ้โหชัยชนะ2ดาวเลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในด่านตัวนี้ดีกว่าเราจะลองไปดูว่ามีชุดอะไรให้เราใส่ไหมนะครับผมเกมนี้เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเล่นกันเนาะโอเคเข้าไปดูในที่เก็บของกันโอ้โหที่มีดาบมาด้วยว่ะดาบพวกนี้มันธรรมดาใช่ปะธรรมดาโจมตีระดับสูตรอุ้ยมันเพิ่งอัปเกรดได้นี่หว่าแล้วไอ้ดาบที่ผมใช้อยู่นี่ล่ะอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดขอดูรูนหน่อยรูนเท่าไหร่รูนเท่าไหร่โหยังไม่ได้อัปเกรดเลยหล่อใหม่ไม่มีอะไรวะโอเคไม่เป็นไรเข้าไปดูตัวนี้แล้วก็อุ้ยมีให้ขายด้วยเว้ยถ้าอัปเกรดมันต้องใช้โอเคเรียบร้อยครับใช้เลยแล้วกันโอเคไปดูตัวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก่อนเกราะโอเคขอดูหุ้ยใช้กางเกงที่ควรใช้ก็คืออันนี้อะไรอ๋อเมื่อกี้ใส่แล้วตัวนี้ใช้ชุดเกราะไอ้พวกนี้มันเป็นอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคมันอาจจะไม่ใช่ของที่หายากผจญภัยกันเถอะอยากจะเนี่ยอยากจะนำเสนอด่านนี้มากนี่แหละจะบอกว่าเราจะไปเจอกับนางพญาแมงมุมเว้ยไม่ใช่นางพญาแมงมุมนะมาได้นางพญาสไปเดอร์หุยดาบผมอัปเกรดมาแล้วคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกหุยตัวใหญ่โอ้โหมีสันด้วยลิ้นไม่รัวไม่นับเป็นผัวนะจ๊ะนี่ว่าวินาทีนี้มุ่งหน้าไปเสียบก่อนเลยวึบกระโดดไปเรียบร้อยครับใช้พลังทั้งหมดที่ข้ามีเฮ้ยหนีโอ้โหไม่ทันโอ้ทันไม่ทันจริงๆด้วยโดนครับโดนใหญ่แมงมุมอุ้ยหลุด
เรียบร้อยโรงเรียนจีนสิครับนึกว่าแน่โอ้โหชนะแบบใสๆกินขาดเลยโอเคทัดไปดีกว่าโอเคต่อสู้เรายังไม่มีปุ่มกดใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะเนื่องจากว่าเกมนี้เพิ่งโหลดมาเล่นเองเนี่ยตรงๆตายง่ายว่ะสับ 1G 4นั่นย่าเสียบหนู1ทีโอเคโกมันบอกให้ไปอะไรวะใช้บ้างเหมือนกันเละเสียบหนูครับโอ้ยวินาทีนี้สับ1ทีข้าคืออัศวินในตำนานอุ้ยตรงนี้มันมีเรียบร้อยครับหนีครับไม่งั้นตายแน่นอนใช้พลังอย่างที่เฮ้ยโดนไล่โดนหนูเอาตรงๆมันเหมือนคางคกผสมหนูอ่ะเรียบร้อยครับโอ้โหชนะแบบใสๆปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงโอเคเดี๋ยวขอไปดูด่านที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปเนาะว่าโอ้อยากได้ตัวนี้ว่ะเท่โคตรเท่เลยตัวนี้เราใช่ไหมซื้อได้ไหมมันซื้อยังไม่ได้โอ้โหแต่มันให้ลองได้นะแต่ว่ายังไม่อยากลองหรอกเพราะว่าลองแล้วมันจะติดใจแพ็กเกจรูนคือโอเคไม่มีโอ้โหอย่าเพิ่งมาปลดดีครับอย่าเพิ่งมาปลดล็อกตัวนี้คือตัวที่เราไอ้นี่ที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับช่างมันก่อนประจนภัยก่อนดีกว่าโอเคเราจะถึงด่านบอสอีกตัวแล้วเราจะอยู่กันประมาณ10ถึง11นาทีนะครับผมมีเวลาแค่นั้นเนื่องจากว่าต้องอาบน้ำกินข้าวเฮ้ยโอ้ยเละเสียบหมูนึกว่าจะแถมซะหน่อยแต่มันตายแล้วขี้เกียจแถมโอเคมุ่งหน้าไปวินาทีนี้มุ่งไปอย่างเดียวเฮ้ยนี่มันบอสเปล่าเฮ้ยค้อนหัวโนเลยโอ้ยโจมตียากมากเรียบร้อยสิครับโหยืนอยู่แบบงงๆโดนครั้งเดียวเป็นไงหลับเลยโหวินาทีนี้โบนัสโอเคจิตวิญญาณ10คูณ10ถ้าเราไม่อัปเกรดดาบบอกเลยเป็นอะไรที่ตายยากมากอยากอัปเกรดดาบให้มันถึงแบบเลเวลที่สูงที่สุดฟันทีเดียวกระจายแต่กระจุยกระจายโอ้โหเฮ้ยเละบอกเลยว่าเละเจ้านั้นมันเอาเวจีเรียบร้อยสิครับเสียบหนูโอ้โหวินาทีนี้เสียงอะไรวะหุ้ยเยอะดงมาเป็นดงเลยจ้ะมาเลยบอกเลยว่าอัศวินผู้นี้ข้าจะไม่หวั่นเจ้าเ
มีการจับเวลาด้วยสเตจ 2/3 ด่าน 2-8 ปกติเผลอไปกดฮิวชีวิตบางทั้งที่มันยังไม่จำเป็นโอ้โหเสียดายเลยอ่ะโอเคเฮ้ยใครมีพลังเวทแรงจังฮะอุ้ยตัวนี้มีพลังเวทแรงอยู่ดูดิปกติถ้ามันจะปกติมันจะเป็นสีขาวแต่ตอนนี้มันเป็นสีไฟเจ้ามาจากแห่งหนใดเสียบหนึ่งทีสีธัญญาระเบิดพลังงานแต่ไม่ใช่ระเบิดเวลาถ้าระเบิดเวลาจะเป็นอีกแบบนึงเรียบร้อยครับนี่โดนว่ะโดนเผาโดนเผาเสียบก่อนกำลังจะตายกำลังจะตายมีชีวิตเรียบร้อยครับโอ้โหถ้าชีวิตมันถูกๆงั้นก็จะดีมันจะดีมากเลยเฮ้ยเป็นไงล่ะครับกระโดดซี่นี่ว่าไงล่ะครับโอ้โหอย่างเท่โอ้โหมันปลดสัตว์เลี้ยงคืออะไรวะสัตว์เลี้ยงเหรอขอไปดูก่อนแล้วกันสัตว์อ๋อคือเราจะต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาใช้ได้เนาะมันจะช่วยเราต่อสู้นั่นเองแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนั่นแหละสายใยขอดูสายใยโอ้เสริมพลังให้กับตัวละครเพื่อเพิ่มค่าโบนัสแค่นี้ล่ะโอเคเครื่องแต่งกายคอสตูมคืออะไรวะระเบิดเหรอตอนระเบิดต้องบอมไม่ใช่เหรออันนี้อะไรวะโอเคอัปเกรดได้กูอยากได้ตัวนี้มันเป็นพ่อมดนี่ว่ะโดยไงสัตว์เลี้ยงก็คือไอตัวนั่นน่ะเมื่อกี้นั่นแหละร้านค้าการ์ดอะไรวะเวทในตำนานเลยเหรอโหตั้ง300ใช้เพชรตั้ง300อาวุธนี่ว่ะเกราะเครื่องแต่งกายโอเคเราไม่จำเป็นต้องใช้โอเคเราไม่จำเป็นต้องใช้ไปด่านต่อไปกันเถอะเราจะถึงด่านที่มีบอสแล้วเราจะไปให้ถึงด่านที่มีบอสนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีอุ้ยผู้หญิงนี่ว่ะดูดิพลังเวทจัดๆปีศาจทำลายเธอไม่ได้แต่ข้ามันเป็นผู้ชายต้องไม่แพ้อิสตรีหรือแพ้เมียนั่นเองเสียบโอ้โหต้านทานสิครับอุ้ยเละเฮ้ยเลือดมีไว้ให้ฮิว1รอบเองว่ะตายแน่นอนเฮ้ยตัวใหญ่ซะด้วยโอ้โหแค่นั้นเองเหรอเฮ้ยหมดโอ้โหตายแน่นอนตายแน่นอนเซอร์เลยแค่ตัวนี้เท่านั้นเรียบร้อยสิครับโอ้โหใช้ชนะบอกเลยได้2หุ้ยปลดวิญญาณดวงได้บรรจุโอเคได้รู้ที่ใช้อยู่โจมตีด้วยการหมุนอ๋อไอ้นั่นหรือเปล่าถ้าผสมน่าจะเป็นถ้าผสมทำไมไม่มีร้านค้าให้ซื้อพวกชีวิตไว้หิวเลือดวะมีปะมันน่าจะเขียนว่าร้านค้าสัตว์เลี้ยงนี่ไงสัตว์เลี้ยงได้เหรอไหนล่ะสัตว์เลี้ยงเอ้ามานี่ได้ไหมอ่ะครับตำนานเวกมนสัตว์เลี้ยงไม่มีมะเขืออะไรเลยสกินขอไปดูสกินก่อนแล้วกันโอ้โหเรามา
ตอนนี้แล้วนี่ไงเราปลดอีกอันหนึ่งนี่อะไรวะสันเชิงคืออะไรวะไม่เป็นไรอย่างน้อยเป็นด่านสุดท้ายของเราแล้วเฮ้ยเราลืมซื้อนั่นไงโอ้โหลืมบวกเห็นจนได้แล้วก็ลืมบวกให้ตายเถอะงานงอกแล้วไหมล่ะโอ้ยงานงอกเฮ้ยเสียบก่อนเลยอุ้ยเท่ลดแล้วครับเพราะว่ามันจะมี EP 2เนี่ยนะครับ EP 2ก็คือเราจะให้มันปลดทุกปุ่มกดนะแล้วเราจะมาเจอกับ EP 2ด้วยนะครับตัวนี้เป็น EP แรกเนาะเฮ้ยตัวใหญ่สุดตายแน่นอนงานงอกลาเวนเดอร์เฮ้ยขอสับก่อนเลยเฮ้ยพลังกรีดลดเยอะมากลดเยอะจริงๆจะตายแล้ววะเรียบร้อยสิครับโดนฆ่าเชือดอย่างโทรนงเรียบร้อยโรงเรียนจีนออกก่อนใช่ตายเลยคุณตาย ออกสิครับโอเคไอเทมตัวชีหุยชีวิตมันแพงมากเลยดูสิตัวเร่งแพงด้วยครับแพงมากอ่ะเพิ่งได้400โอเคโอเคซื้อก็ซื้อน้ำยาธรรมดา11โอเคได้ตั้ง11ก็ถือว่าคุ้มใช่ไหม11จริงนะไปดูก่อนใช่ป่ะซื้อแล้วนะซื้อแล้วนะเมื่อกี้เคลียร์นะถ้าไม่ใช่11นะโกรธจริงๆด้วยแม่ได้เท่าไหร่วะขอดูก่อนน้ำยาเอ้าทำไมไม่เจอน้ำยาเลยอ่ะเรียบร้อยครับมุ่งหน้าไปวินาทีนี้สักครู่นะครับผมโอเคเรามาต่อกันเถอะเราไม่ได้เอาชีวิตมานะครับเสียใจด้วยจะบอกว่าถ้าเราตายก็คือตายนะครับจบเกมไม่ได้เอาชีวิตมาโอเคโอ้ยโดนจะตายแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหตายเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไม่เราจะไม่ยอมโอเคเราเอาฮิวเลือดมาเรียบร้อยแล้วกว่าจะหาเจอสหัสสากันเหลือเกินเราจะไปเอาคืนเจ้าบ้านนั่นให้ได้นี่ไงมันเจ้าเป็นตัวอะไรควายใช่ไหมพี่ควายนี่หว่าใช่ไหมเราต้องโจมตีด้านหลังโจมตีด้านหลังโอเคหนีก่อนหนีก่อนหาที่โจมตีให้ได้มันจะต้องตายด้วยมือข้าให้ได้เกือบแล้วเรียบร้อยสิครับโอ้โหเป็นไงบ้างนะครับผมใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ KKDIY ด้วยนะครับผม
คลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับศึกสงครามมหาเทพนะครับผมพาร์ทที่1เนาะเราจะมีพาร์ทที่2ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้แค่ลาตัวไปก่อนนะครับผมแล้วก็ลาทุกคนนะครับสวัสดีครับ